มาต่อกันที่เรื่องภาพยนตร์นาคีที่กำลังจะเข้าฉายแล้วเนี่ยนะคะนาคี2ของพุ่มกับคือพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าใกล้ชมกันแล้ววันที่18ตุลาคมนี้ซึ่งหลังจากที่ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ออกไปเนี่ยโอ้โหหลายกระแสบอกกันเลยว่าน่าดูมากแต่ก่อนที่จะไปดูภาพยนตร์กันแบบเต็มๆนะคะวันนี้2คู่พระนางจากภาพยนตร์นาคี2นะคะคุณณเดชยาย่าแล้วก็น้องแต้วน้องเคนเนี่ยพร้อมกับผู้สร้างก็คือพี่แดงธัญญาจะมาเล่าความสนุกเบื้องหลังกองถ่ายแล้วก็เรื่องลี้ลับที่เกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายทําขณะนักแสดงเองก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยจะมาเล่าให้ฟังกันในรายการ3แซ่บนะคะวันนี้เวลาบ่ายโมง15นาทีห้ามพลาดกันเลยทีเดียวซึ่งพระเอกนางเอกทั้ง4ท่านเนี่ยก็บอกว่าตื่นเต้นมากที่หนังกําลังจะฉายแล้วแต่ยังไม่ได้ดูแบบเต็มนะคะยังไม่ได้ดูตัวเต็มๆแต่จะรอชมพร้อมๆกันในรอบสื่อมวลชนในวันพรุ่งนี้แต่การันตีเลยว่าระบบ 4G เนี่ยไอ้เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยนะคะไม่แพ้ต่างประเทศแน่นอนแล้วก็สําคัญที่สุดเลยเนี่ยภาพยนตร์นาคี2จะเข้าฉายที่สปป.ลาววันเดียวกับเมืองไทยด้วยไปฟังเสียงนักแสดงกันค่ะว่าเขาตื่นเต้นกันขนาดไหนก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเราก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะนะครับรับรองว่า CG ของเราเนี่ยเป็นคนไทยทำแต่ว่าระดับโลกแน่นอนครับผมการันตีเลยครับผมยืนยันนอนยันเลยมีคนอยากไปดูครับผมตอนนั้นหนูอยู่ฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ทีมฝรั่งเศสก็ถามว่ามันคืออะไรอ่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิมันดูน่าตื่นเต้นมากเลยฝรั่งก็อยากรู้นะคะเรื่องยาย่าพูดภาษาอีสานละคนชมเยอะนะพอทีเซอร์ออกมาว่าอันนั้นน่ะคือสิ่งที่หนูกลัวมากที่สุดในโลกใบนี้แล้วค่ะว่าคนจะว่าเจ้าของภาษาเขาจะชอบหรือเปล่าคะตอนที่เราเล่นเรารู้สึกว่าเราชอบจังเลยก็เลยอยากให้มันออกมาดีอยากให้แบบว่าเจ้าของภาษาฟังแล้วเขาว่าโอเคค่ะครับผมกับฝากไว้นั่นนะครับผม18ตุลาคมนี้นะครับผมฝากพี่น้องชาวพุทธนะครับผมภูมิศรัทธานะครับในองค์พญานาคนะครับผมกลับไปเบิ่งกันเด้อ18ตุลาคมนี้ครับทั้งไทยและลาวนะครับผมพ่อกันเด้อพ่อกันเด้อเห็นดู18ตุลาคมใช่แล้วค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นรอบสื่อมวลชนนะคะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยอ่ะ